ับผมดูข่าวอ่อนประกาศลงโทษยาเสพติดเช่นไปครับมีข่าวแบบขึ้นสังคมออกมาในการตัดสินว่าข้อที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดและเป็นความผิดที่ต้องถูกลงโทษหรือไม่อย่างไรครับนี่ก็ขึ้นแจ้งครับปลอดไปก็ฝากที่ศาลครับก็ฝากให้ความรู้ด้านกฎหมายกับน้องประชาชนนิดนึงครับในกรณีที่มีการฟ้องร้องมีประมาทมีการโกงหลายคนบอกว่าการมีประมาทมันคือยังไงมันผิดอย่างไรนะครับหลายคนก็ทำการกันออกมาก็ท่านเจนแจ้งครับเมื่อวานนี้นะครับทางด็อกเตอร์เดฟินชัยสารได้เดินทางไปยื่นฟ้องนะครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ผักผายแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งยื่นฟ้องหนุ่มกันชัยนะครับกับพวกรวม7คนในกรณีใส่ความด็อกเตอร์เดฟินด็อกเตอร์เดฟินนี้เป็นนักศัลยกรรมนะครับจัดทำโครงการขึ้นมาโครงการนึงแล้วก็ช่วยศัลยกรรมรูปใบหน้าคนที่ต้องการสวยนะหรือว่าถูกกระทำแล้วก็มาพูดมาคุยกันว่าจะทำหน้าให้สวยยังไงคราวนี้มันมีกรณีที่มีคนจะอ้างว่าถูกหลอกนะฮะถูกหลอกลวงให้ไปทำศัลยกรรมแล้วก็เสียเงินเสียทองก็มีการตอบโต้กันระหว่างด็อกเตอร์เซฟินแล้วก็กับผู้เสียหายเรื่องนี้ก็มีการนำออกไปออกรายการทีวีโหนกระแสนะครับของหนุ่มกันชัยตอนนี้พี่น้องประชาชนบอกว่าแล้วมันจะผิดยังไงถ้าพูดเรื่องจริงถ้าหากเรื่องจริงนะครับแม้ยืนยันข้อที่จริงซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้ความเสียหายมันก็เข้าข่ายมาได้ยิ่งจริงยิ่งผิดเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าเรื่องเท็จถึงจะผิดไม่ใช่นะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา326มันจัดไว้ว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการหน้าจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายนะต่อที่เสียงถูกดูหมิ่นเกียรติชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทประเด็นสำคัญที่หลายคนเฝ้ารอว่าแล้วด็อกเตอร์สุรเชษฐ์หักพานนะฮะไปโทษทีครับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานไม่มีนามัดด็อกเตอร์เซฟินยังไงเขาอ้างว่าในกรณีที่มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่4เมษายนมีการจับกุมมีออกหมายจับนะด็อกเตอร์เซฟินนะฮะแล้วก็มีการแถลงข่าวกล่าวหาว่าด็อกเตอร์เซฟินเนี่ยครับเป็นกรณีหลอกลวงตั้งโครงการขึ้นมาประเด็นสำคัญที่หลายคนต้องวิเคราะห์ว่าแล้วด็อกเตอร์เซฟินที่หลอกลวงถ้าหากด็อกเตอร์เซฟินไม่ได้หลอกลวงนี่เป็นการสมัครใจยินยอมของผู้ต้องการที่จะตกแต่งใบหน้าศัลยกรรมใบหน้ามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงการที่ออกไปแถลงข่าวดังกล่าวนั้นก็ทำให้ด็อกเตอร์เซฟินได้รับความเสียหายนะฮะให้คนถูกมองว่าด็อกเตอร์เซฟินเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนหลอกลวงคนอื่นนะฮะตรงนี้ครับมันก็เป็นกรณีใส่ความคนอื่นของคนที่3แน่นอนครับหลายคนบอกว่าการใส่ความเนี่ยมันเป็นความเท็จใช่ไหมฮะเรื่องจริงก็ได้ครับถ้าหากเป็นการในพูดต่อบุคคลที่3แล้วทำให้ผู้เสียหายที่พูดถึงเนี่ยได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงต่อถูกดูหมิ่นเกียรติชังมีความรู้สึกนะฮะหลักของศาลใช้คำว่ายิ่งจริงยิ่งผิดเห็นไหมครับเรื่องนี้ก็ไปศึกษาดูนะครับแล้วประเด็นสำคัญแล้วคุณกันชัยนะฮะซึ่งเป็นพิธีกรเนี่ยจะผิดได้ยังไงเมื่อการนำเสนอข่าวการนำเสนอข่าวนะฮะเราเป็นพิธีกรเป็นเจ้าของรายการการที่จะเอาผู้เสียหายนะฮะออกมานะครับมาพูดมาคุยมันก็ต้องศึกษาข้อเท็จจริงก่อนถ้าหากไม่ใช่เรื่องจริงถึงแม้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่ว่าไปพูดในรายการยืนยันข้อเท็จจริงและโดยประการหน้าให้เกิดความเสียหายแก่ด็อกเตอร์เซฟินนี้มันก็เข้าข่ายความผิดได้นะฮะอย่างกรณีมีฎีกาเยอะแยะนะครับเรื่องมินามาดเนี่ยนะฮะใช้คำว่ากรีที่ดินผิดไหมครับมึงเป็นกรีที่ดินผิดนะครับผิดมินามาดนะครับเพราะอะไรครับคำว่ากรีเนี่ยนะบอกถึงว่าเป็นคนที่ผู้หญิงขายตัวเป็นคนที่ใส่ไม่ดีมีฎีกานะครับนะ2371/25/22เนี่ยเคยภาคสามมาแล้วมึงเป็นกรีที่ดินอ้าวอย่างนี้ผิดนะครับคำว่ากรีเนี่ยหมายถึงบุคคลไม่ดีเป็นคนที่ขายตัวนะฮะอย่างดอกทองอีดอกทองมึงเป็นอีดอกทองมึงก็ผิดนะผิดเพราะว่าหนึ่งคำว่าดอกทองความหมายถึงผู้หญิงขายตัวเพราะเช่นเดียวกันในวันนี้นะครับดร.เซปิงก็ต้องไปสู่ได้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นประธานโครงการนะฮะ เรื่องของศัลยกรรมและไม่มีการหลอกลวงไม่มีการต้มตุ๋น
เป็นความสมัครใจของผู้ที่ต้องการศัลยกรรมใบหน้าไม่มีการหลอกลวงใครแต่มีการออกหมายจับนะถ้าหากเป็นกรณีที่เป็นกระทำโดยไม่ชอบนะฮะมันก็เป็นกรณีหลายความผิดนะครับแต่ดร.สิปิงเลือกที่จะฟ้องในกรณีข้อหาหมิ่นประมาทในการโฆษณาโฆษณายังไงครับก็อย่างที่ผมมาพูดถ้าหากผมพูดอย่างนี้นะไปใส่ความในกรณีขอในงอว่าอย่างนี้มันเข้าข่ายมันก็เข้าข่ายมาตรานะครับ326ประกอบมาตรา328ด้วยวาจาด้วยคำพูดถ้อยคำนะฮะหรือข้อความเห็นไหมครับวันนี้หลายคนบอกว่าแล้วทางการต่อสู้จะเป็นยังไงต่อสู้ต้องพิสูจน์กันได้ว่าตัวเองนี้เป็นการติชมการติชมพี่น้องครับมันต้องได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ในกรณีว่าเราทำนะอะไรการที่จะไม่ต้องรับโทษและเป็นความผิดมันต้องไปดูเอกสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมายอาญามาตรา329ถ้าหากเป็นการแสดงข้อความด้วยความคิดเห็นโดยสุจริตก็ไม่เข้าข่ายความผิดหนึ่งต้องเป็นกรณีการแสดงความคิดเห็นนะครับตามมาตรา29คือเพื่อความชอบธรรมเป็นการป้องกันสิทธิ์ของตนนะฮะอย่างกรณีที่ผู้เสียหายออกไปพูดในรายการถ้าไปพูดว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ไปตกลงคุยกับดร.เซปิงแล้วถูกหลอกอย่างงู้นอย่างนี้นี่ใส่ความเป็นการโฆษณานะฮะและสำคัญคือเรื่องนี้นะครับต้องไปสูตรให้ได้ว่าตัวเองถูกหลอกถูกหลอกยังไงใครหลอกคุณหลอกเมื่อไรโอนเงินยังไงนะครับถ้าไปสูตรไม่ได้นะครับการที่ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานก็เป็นการแจ้งเท็จนะตามมาตรา172 173 174รู้อยู่แล้วว่าไม่มีความผิดอาญาเกิดขึ้นแต่ไปแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนะต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าสอบสวนพยานและถึงมีการออกหมายจับนะไปจับดร.เซปิงเรื่องนี้ก็หลายคนต้องดูให้ดีนะครับการไปด่าใครหรือว่าใครยังไงเข้ามีนามาในะการใส่ความนะครับคือหลักๆมาตรา329เนี่ยเป็นกรณีให้แสดงความคิดเห็นได้ไม่ใช่ว่าแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะครับเรื่อง2ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติตามหน้าที่เห็นไหมครับเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติตามหน้าที่แล้วก็เป็นกรณีพูดในฐานะเป็นเจ้าพนักงานอธิบายข้อความเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไม่เข้าข่ายเรื่องนี้นะครับถ้าหากบิ๊กโจ๊กจะสู้ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยกระทําในตามหน้าที่ตามมาตรา329การจับกุมคุมขังการแถลงข่าวนะฮะเป็นไปโดยชอบถามว่าจำเป็นต้องแถลงข่าวนะครับนะฮะหลักประมวลกฎหมายอาญาไม่บอกให้แถลงข่าวว่าถ้าหากจับกุมคนร้ายได้แล้วต้องเอามาแถลงข่าวไม่มีนะครับการนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวหรืออะไรต่างๆนี่ครับต้องรับความยินยอมจากผู้ต้องหาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะแถลงเลยถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมแถลงข่าวแถลงไม่ได้นะครับอันนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาต้องดูให้ดีนะครับถ้าหากผู้เสียหายเขาไม่ยินยอมเนี่ยเขาถามว่ายินยอมให้แถลงข่าวไหมเขาไม่ยินยอมก็แถลงไม่ได้แต่ถ้าคุณไปพูดฝ่ายเดียวแถลงว่านายบุญถาวรโง่ชั่วอย่างงู้นอย่างนี้หลอกลวงงี้ก็คือเป็นกรณีหมิ่นประมาทนะครับพอถึงฟ้องมาตรา326บวกมาตรา328ครับไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้วนะจับยาบ้าได้แล้วก็มีการแถลงข่าวถ้าหากผู้ต้องหาบอกว่าผมไม่ต้องการแถลงข่าวมาครับเขาไม่ได้นะครับมีสิทธิ์เป็นมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิ์ของเขารัฐธรรมนูญให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์เขาในการที่คุณจะนำตัวแถลงข่าวไม่ได้นะแม้กรณีว่าผู้ต้องหารับสารภาพก็ตามถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมเนี่ยไม่ได้แถลงไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์ของเขานะครับคุณมีที่กล่าวโทษเขาว่าเขาจะทำผิดกฎบัญญัติมาตราไหนมีหลักฐานอะไรไม่เป็นต้องแถลงข่าวการแถลงข่าวเป็นเรื่องภายในของคุณคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวนะฮะเรื่องนี้เคยฟ้องตำรวจกองปราบนะฮะแล้วก็สามลับนะครับการที่เอาตัวผู้ต้องหาไปแถลงข่าวโดยผู้ต้องหาไม่ยินยอมแทนที่จับได้แล้วนะครับตามหมายจับต้องส่งหลักกฎหมายบอกว่าจับผู้ต้องหาได้ตามหมายจับชุดจับกุมนะครับมีหน้าที่ต้องนำตัวผู้ต้องหาตามหมายจับส่งพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุโดยพันโดยพันนะครับคำว่าโดยเร็วโดยพันเนี่ยลักษณะเดียวกันคุณนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยครับที่จับได้ตามหมายจับมาที่กองปราบแล้วมาแถลงข่าวนะบอกในงวดในนี้เนี่ยเป็นการกระทำความผิด
เป็นการกักขังอิสรภาพของผู้ต้องหาและเป็นการกระทำหน้าที่โดยมิชอบเพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้คุณต้องนำตัวมาแถลงข่าวเห็นไหมครับเป็นการละเว้นหน้าที่นะครับไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามหลักกฎหมายแล้วถ้าหากจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้หรือจำเลยตามหมายจับได้ชุดจับกุมมีหน้าที่ทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งไปยังท้องที่เกิดเหตุโดยพลันโดยเร็วครับอาจประสานงานไปว่าให้คุณมารับตัวเองหรือส่งไปนั้นเป็นวิธีการต่างหากแต่จะนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวที่กองปราบไม่ได้นี่เคยฟ้องตำรวจกองปราบไปแล้ว16คนศาลรับฟ้องคดียาทุจริตนะครับสุดท้ายมาขอเคลียร์ก็จบกันไปคือสอนกองปราบนะครับสอนตำรวจนักกฎหมายต้องสอนตำรวจนะฮะเพราะว่านักกฎหมายอ่านกฎหมายเรียนกฎหมายเยอะกว่าตำรวจนะอ่านทุกวันเรียนทุกวันเช่นเดียวกันวันนี้ที่บอกว่าบิ๊กโจ๊กจะรอดหรือไม่ก็ต้องมาอ้างมาตรา326เอ้ย326 328 329นะในกรณีการแสดงความคิดเห็นหรือการนำข้อเท็จจริงเรื่องของดร.สุนทรแถลงข่าวเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติตามหน้าที่เห็นไหมครับจะอ้างมาตรานี้ว่าฉันเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการจับกุมคุมขังคุณได้ตามหมายจับของศาลจับมาแล้วก็แถลงข่าวก็ต้องลึกลงไปอีกว่าคุณทำตามหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่กฎหมายบัญญัติไว้ในบทบัญญัติมาตราไหนของพระราชบัญญัติไหนในฐานะที่คุณเป็นเจ้าพนักงานมีสิทธิแถลงข่าวนี่ไงครับดูดีนะครับทำงานตำรวจนะไปอ่านกฎหมายให้ครบนะครับคุณมีสิทธิ์อะไรอ่ะนะคุณมีที่ต้องแถลงข่าวเลยครับคุณมีที่คือทำการจับกุมนะผู้ต้องหาเสร็จแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาส่งให้สอบสวนแล้วก็สอบสวนนะครับการที่เอาข้อเท็จจริงในคดีมาพูดอย่างงู้นอย่างงี้เนี่ยมันไม่มีกฎหมายรองรับนะครับพูดได้ในทางปฏิบัติของคุณในการที่ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพี่น้องประชาชนแต่กฎหมายรองรับบอกว่าจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แล้วต้องมาแถลงข่าวไม่มีไม่มีนะครับเป็นการไขข่าวแพร่หลายนะเป็นการใส่ความถ้าพูดไปเนี่ยแถลงไปเป็นการใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3ก็เป็นกรณีมินประมาทได้เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่หลักฐานของดร.เสฟิงนะครับผมก็เข้าไปดูคลิปอยู่นี่ก็แถลงข่าวนะก็มินเมย์นะครับเรื่องนี้ถือว่าถ้าหากนักกฎหมายของดร.เสฟิงนะครับก็คงไม่เบานะคงศึกษาพอสมควรแล้วถึงจะยื่นฟ้องแต่คดีมินประมาทก็สามารถยอมความได้คุยกันได้ครับจุดสำคัญคือการที่จะไม่เป็นความผิดการติชมนะครับด้วยความเป็นธรรมและก็เป็นกรณีที่สามารถดูได้คุยได้นะครับ4คือแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมในเรื่องของการเดินขบวนพิจารณาโดยเปิดเผยในศาลหรือในที่ประชุมนี่ก็ไม่เข้าข่ายนะแจ้งข่าวนะครับแต่กรณีดังกล่าวที่หลายคนพอติดตามว่าการหมิ่นประมาทการโฆษณาเนี่ยนะครับกรณีที่โจ๊กเกอร์ซื้อปิงฟองหนุ่มกัญชัยต้องไปดูข้อยคำครับในการทำพิธีหน้าที่พิธีกรจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่ออะไรครับไม่ใช่กรณีไปใส่ความผู้อื่นถ้าไปใส่ความผู้อื่นการกระทำความผิดในพี่น้องประชาชนครับไม่ใช่ว่ามันองค์ประกอบความผิดอย่างหนึ่งในฐานะตัวการร่วมในฐานะผู้สนับสนุนนะฮะเป็นผู้ก่อผู้ใช้ไม่จัดไว้เยอะอย่างนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับไม่ลงมือเองไปจ้างนายกเนี่ยไปยิงนายขอนี่ผมเป็นผู้จ้างวานเป็นตัวการร่วมกันทำความผิดเป็นผู้ใช้ก็ต้องลงโทษเช่นเดียวกับตัวการกับตัวแทนของเราเห็นไหมฮะอย่างกรณีมีคนยิงคนตายแล้วนะผมรู้แล้วเห็นด้วยผมพาขับรถเขาบอกพี่ครับช่วยผมพาหนีหน่อยผมเปิดประตูรถให้เขานั่งแล้วก็ขับหนีการจับกุมตำรวจอันนี้ผมเป็นผู้สนับสนุนเห็นไหมครับมีหลายอย่างนะในกรณีกล่าวนี้หลายคนบอกว่าแล้วการใส่ความผู้อื่นต้องไปเรื่องเพศอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่คือประเด็นสำคัญคือว่าใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3ครับความที่ใส่นี่ครับจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จถ้าหากยืนยันข้อได้จริงและข้อได้จริงดังกล่าวนั้นมันทำให้ผู้ถูกว่าถึงกล่าวถึงนี้และความเสียหายถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังมันก็เป็นความผิดหมิ่นประมาทได้นะฮะและถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีในความรู้สึกนะครับคนที่ฟังและบุคคลที่3ฟังแล้วเป็นคนไม่ดีโอ้ดร.เซปิงเนี่ยเป็นนักต้มตุ๋นหลอกลวงผู้เสียหายเก็บเงินแล้วก็ไปใส่ในกรรมหน้า
ไม่ได้ตามที่ตกลงหลอกลวงฉันไอ้พูดอย่างนี้และก็มายืนยันข้อเท็จจริงตรงนี้นะฮะและคนที่ฟังเขารู้สึกยังไงล่ะครับถ้าเขารู้สึกว่าดร.เซปิงเนี่ยเป็นคนไม่ดีนั่นแหละครับมันเป็นการใส่ความจริงครับมีโครงการนี้จริงนะฮะดร.เซปิงก็ถูกมองว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนลวงโลกเป็นคนหลอกลวงคนอื่นเนี่ยเขาถูกมองไม่ดีฮะมันก็เป็นกรณีทำให้เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 328ได้ถ้อยคำวาจาที่เราพูดออกไปนะก็เป็นเรื่องกรณีที่น้องประชาชนต้องพึงระวังนะครับในการที่จะไปพูดถึงใครยังไงผมก็ระวังอยู่ครับบางทีก็ถ้าเราพูดผิดไปมินามาเข้าไปเราก็ขอโทษว่าพี่ครับผมพูดผิดไปนะครับขอโทษด้วยไม่เป็นไรถ้าหากผิดแล้วแสดงความรับผิดชอบมันก็จะถือว่ายอมความได้ถ้าผิดแล้วจะยืนยันว่าไม่ผิดเนี่ยโอ้โหหนักเลยสำหรับหนุ่มกัญชัยก็คิดถึงอยู่นะฮะรายการโหนกระแสนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับในการที่ถูกฟ้องถูกร้องทางดร.เซปิงเขาคงมองว่าการที่พี่หนุ่มนะฮะเอาผู้เสียหายออกรายการแล้วมีถ้อยคำนะบางอะไรบางคำที่ทำให้เขาเสียหายนะคนดูทั้งประเทศฟังแล้วก็มองว่าเป็นร่วมกันนะครับใส่ความเขาต่อบุคคลที่3ด้วยการโฆษณามีการโฆษณาออกไปทั่วประเทศนะรายการของกระแสผมก็ออกรายการพี่หนุ่มนะ 3-4 ครั้งนะก็คนหนุ่มดูดีใสดีนะครับพี่หนุ่มก็ชี้แจงดร.เซปิงไปนะครับว่าผมก็ทำหน้าที่ก็ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงตอนนั้นคือผู้ชายก็มายืนยันมีการไปร้องทุกมีการไปอะไรแล้วผมก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงก็นำเสนอข่าวในฐานะผู้สื่อข่าวนะพี่กรเพื่อให้เกิดความคิดรอบด้านทั้ง2ด้านนะถ้าหากกรณีเอาผู้เสียหายมาออกเราก็ต้องเอาผู้ต้องหาหรือตัวแทนต้องหามาออกด้วยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายคงไม่เป็นไรนะครับเรื่องนี้ก็เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ดร.เซปิงแล้วก็เป็นกำลังใจให้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานด้วยนะครับมันอาจเป็นกรณีที่ทำความผิดไปโดยที่ไม่คิดไม่คาดไม่ถึงนะครับบอกเสียงเบาวันนิดนึงครับไม่อาจจะไม่ดีเดี๋ยวไปดูครับวันนี้จะต้องดูแลไม้ใหม่นะครับก็พูดถึงแรงแรงนะนะพอดีมันเสียงกล้องเข้ามานะครับก็ชัดเจนชัดแจ้งครับพี่น้องประชาชนครับการที่จะไปพูดไปคุยหรือพูดถึงมือที่3เราต้องฟังนะครับให้ละเอียดรอบด้านบางทีไปพูดด้วยวาจาด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมมันก็เป็นการหมิ่นประมาทมึงเป็นกะลีอย่างเงี้ยนะครับหมิ่นประมาทเลยนะฮะอันเนี้ยอีนางเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานที่ดินเป็นกะลีที่ดินพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับหมิ่นประมาทเขาเลยนายคนเนี้ยนางคนนี้เป็นดอกทองแล้วอีดอกทองอะไรเงี้ยคือพูดถึงเขาไม่ได้เพราะว่ามีฎีกาวางไว้แล้วถ้อยคำไหนที่เป็นกรณีให้ผู้อื่นมองว่าเป็นคนไม่ดีถูกดูถูกเหยียดชังเหยียดหยามมันก็เป็นเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ประกอบมาตรา328ได้นะครับต้องพึงระวังนะครับพี่น้องประชาชนครับเราศึกษาได้ใน Google เข้าไปดูนะครับอย่างกรณีผมบอกว่าความผิดมินามาตรกรณีที่ดินนะตามมุมบรรยามาตรา326มีฎีกาที่2371/2522เราก็เข้าไปดูเขียนคำว่าฎีกา2371/2522มันก็จะขึ้นมาเป็นฎีกาย่อนะฮะเราก็อ่านดูอ้อทนายบุญถาวรพูดจริงไปฎีกาเนี่ย2371/2522เห็นไหมครับก็เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนต้องศึกษานะต้องระวังนะครับเรื่องนี้พี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นและเป็นกรณีที่ออกมาพูดถึงกรณีเรื่องกฎหมายก็จะมาเสวนามาพูดให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับต้องพึงระวังในการที่พูดถึงบุคคลที่3อาจเข้าข่ายความผิดได้ทำให้ตกเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยได้พี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีที่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ
ากท้องฟ้าไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร่างค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร่างค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร่างค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงาม